ันดีเนี่ยนะมันเหมือนเป็นรั้วที่แข็งแรงอีกชั้นหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าอยู่กันด้วยความหวาดระแวงอยู่กันแบบไม่มีความสุขนะคะเกิดขึ้นหลายบ้านเลยนะคะแต่ว่ากรณีนี้มีคุณผู้หญิงอยู่คนนึงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านอยู่คนนึงนะคะคอยมาข่มขู่ตลอดเลยเดี๋ยวจะเอาเข็มฉีดยาที่ติดเชื้อเอดมาฉีดบ้างล่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำกรดมาสาดบ้างล่ะนะคะแต่ว่าที่ทำจริงๆล่าสุดต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเอาเสาปูนมาทุบรถยนต์จนรถของเธอเนี่ยเสียหายเลยนะคะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่ชลบุรีค่ะคุณผู้หญิงคนนี้เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้นะคะนี่เป็นภาพคลิปโทรศัพท์มือถือของคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ่ายและเป็นหลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีเหลืองสวมหมวกกันน็อกนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอตลอดเวลาแล้วก็หันไปอารวาสด้วยการทุบกระจกหลังคารถกระบะของเธอจนได้รับความเสียหายนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพอตำรวจที่เมืองชลบุรีได้รับแจ้งก็เดินทางมาเลยนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะนี่คือไปเปิดพยายามเอาผ้าเอาเพื่อของเจ้าของบ้านที่เขาเปิดเนี่ยที่เขาปิดไว้เนี่ยออกหมดนะคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านของคุณณัฐฐามีก็ชี้ให้ดูครับเนี่ยครับนี่คือบ้านและนี่คือสภาพความเสียหายของกระจกหลังของรถที่อยู่ในบ้านแล้วมันมีนี่ครับแท่งเสาปูนตกอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นวัตถุที่คนร้ายเอามาทุบหลังจากรถนะครับแล้วก็ยังมีในตู้จดหมายก็มีข้อความทิ้งเอาคือเอาตู้ใส่จดหมายมาทิ้งเอาไว้ด้วยคุณณัฐฐามีบอกว่าคนร้ายจริงๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะครับเคยนับถือกันเป็นพี่ชายบุญธรรมด้วยซ้ำแต่ว่าตอนหลังๆมาระรานบ่อยมากแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ครั้งนี้ก็ต้องแจ้งอีกรอบนึงเพราะว่าอยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกนะครับนะคะคือจริงๆแล้วอยู่กัน3คนแม่ลูกตัวสามีเนี่ยไปบวชค่ะก็แบบถูกขู่หลายครั้งเลยอย่างที่เราเล่าไปก็คือว่าจะเอาเข็มฉีดยาที่มีโรคเอสมาฉีดบ้างล่ะจะเอาน้ำกรดมาสาดบ้างล่ะเคยมาสาดจริงๆด้วยนะคะช่วงเดือนมีนาคมปี2561นะคะก็ฝากตำรวจค่ะช่วยไกล่เกลี่ยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนนี่ผู้ชายคนนี้นะคะล่าสุดนะคะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตอนประมาณบ่ายสองกว่าๆนะคะแจ้งตำรวจอีกรอบนึงเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยกำลังจะพาลูกไปกราบพระสามีที่บวชอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจก็รีบมาที่เกิดเหตุเลยก็มาเจอคนนี้คนใส่เสื้อสีเหลืองใส่แว่นดำเนี่ยนะคะชื่อว่านายสมพลอดุลธีระโสพลค่ะโวยวายอยู่เลยนะคะคุมตัวใส่รถกระบะไปโรงพักเลยนะคะเขาอ้างว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นสามีเก่าของคุณณัฐฐามีพอเขาป่วยฝ่ายหญิงก็ไปมีสามีใหม่และมีลูกด้วยกันแต่คุณณัฐฐามีปฏิเสธครับบอกไม่จริงเคยเคารพนับถือเป็นพี่ชายบุญธรรมแต่ไม่เคยมีอะไรกันและตัวเองมีสามีมีลูกอยู่แล้วด้วยครับมาเขย่ารถอย่างเดียวอะค่ะไม่ได้มาเขย่าประตูไม่นึกว่าจะตีรถอะค่ะตอนนั้นเขามีอาการเมาอะไรมาไหมไม่มีอะค่ะเขาก็ลาวีอยู่ตลอดเลยด่าเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะเป็นบ้านกันนับถือว่าเป็นพี่ชายกระด่าว่ามึงระวังนะเดี๋ยวกูจะโกนอะไรนะ โกนหัวแล้วเอาเข็มที่มีอะไรเลือดเอทมาฉีดแล้วก็น้ำกรดสาดก็ยังไงดีก็คือแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาดำเนินคดีกับคุณผู้ชายคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแหมอดขวัญเสียไม่ได้เหมือนกันนะอยู่บ้านกันโดยลำพังแบบนี้นะคะประสาทกินได้ง่ายๆนะครับแบบนี้แต่ว่าตำรวจเอาตัวไปคุยแล้วก็น่าจะช่วยได้บ้างน่าจะช่วยปรามได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ